วิอย่าออกกำลังกายจังเลยค่ะอยากจะลดไขมันที่มีอยู่ในร่างกายของเราให้เป็นปกติค่ะยาฮูนะคะพี่ปราจะมาแนะนำในเรื่องของการเดินค่ะเดินอย่างไรให้ไขมันของเราแล้วลดลงและทำให้สุขภาพของเราดีนะคะในปัจจุบันนี้คนเรานี่จะมีไขมันในเลือดสูงนะคะแล้วก็เกิดภาวะที่ไขมันสะสมทำให้เป็นไขมันพอกตับทำให้เป็นโรคหัวใจแล้วก็ทำให้เกิดลูกหลอดเลือดสมองได้ตีแตกตันความเครียดสิ่งต่างๆนี่ที่สะสมเข้ามาเราจะทำอย่างไรแล้วก็เวลามันก็ไม่มีทุกอย่างมันถูกบีบรัดด้วยภาวะเศรษฐกิจด้วยการทำงานด้วยตัวชีวะด้วยสิ่งต่างๆเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องหาวิธีการที่จะออกกำลังกายหรือทำอย่างไรก็ได้ให้ร่างกายของเราแข็งแรงในสภาพที่เรียกว่าสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะฉะนั้นวันนี้พี่ปราจะแนะนำนะคะแค่เดินให้ถูกต้องแค่เดินอย่างถูกวิธีเราก็จะมาลดไขมันทำให้สุขภาพของเราแข็งแรงได้เลยค่ะทั้งที่พี่ปราบอกนะคะทำไมเราต้องเดินมันมีเหตุผลค่ะและเหตุผลที่พี่ปราอยากจะบอกเลยว่าการเดินทำให้สุขภาพของเราดีขึ้นในทุกๆด้านคืออย่างนี้ค่ะ9เหตุผลที่เราควรลุกขึ้นมาเดินนะคะเพราะมันจะมีผลดีต่อสุขภาพคือข้อที่1สามารถทำได้ด้วยตัวของเราเองเลยค่ะข้อที่2ทำให้สุขภาพของเราดีแบบไม่ต้องเสียเงินค่ะข้อที่3เราไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรมากมายก็มีรองเท้าแล้วก็ตัวเราที่เดินนะคะข้อที่4ใช้แรงน้อยแต่ได้ผลดีนะคะข้อที่5ปลอดภัยไร้กังวลค่ะเพราะเราไม่ได้ใช้อุปกรณ์อะไรที่มันน่ากลัวใช่ไหมคะข้อที่6ได้คำว่า3แข็งแรงคือร่างกายแข็งแรงกระดูกแข็งแรงกล้ามเนื้อแข็งแรงอันนี้คือ3แข็งแรงค่ะข้อที่7 3ดีคือควบคุมน้ำหนักได้ดีผิวพรรณดีแล้วหุ่นของเราก็ดีด้วยค่ะข้อที่8คือเราได้ทำได้ทุกที่ทุกเวลาเราไม่ต้องอู้ไปทำตอนนู้นเราทำตอนนี้ทำได้เสมอเลยค่ะข้อที่9ลดความเครียดค่ะทำให้อารมณ์ของเราเบิกบานถึงตอนนี้แล้วนะคะพี่ปราอยากจะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์เริ่มเดินหรือยังคะออกเดินแล้วเป็นยังไงสดชื่นไหมคะแล้วเป็นอย่าง9ข้อที่พี่ปราบอกไหมคะว่าทำไมพี่ปราถึงชวนมาเดินค่ะเพราะอย่างที่บอกนะคะแค่เราเดินให้ถูกก็สามารถลดไขมันสะสมและทำให้สุขภาพเราดีได้แล้วค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆให้กับท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Petty Fish เป็นขวัญกำลังใจพี่ปรานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันค่ะพี่ปราจะได้รับคำถามบ่อยมากเลยพี่ปราคะคุณปราคะน้องปราคะไม่ค่อยได้เดินเลยค่ะแล้วเราจะเดินอย่างไรล่ะคะที่จะเป็นการเริ่มเดินเรียกว่าประเดิมเลิกกันแล้วค่ะเดินอย่างถูกต้องและก็เดินแล้วเกิดประโยชน์ตามพี่ปรามาเลยค่ะพี่ปราอยากจะแนะนำนะคะเราควรเริ่มเดินอย่างค่อยเป็นค่อยไปค่ะเริ่มเดินจากช้าๆก่อนประมาณ 3-5 นาทีนะคะเพราะว่าร่างกายเราถ้าไม่เคยเดินเราจะไม่รู้สึกชินเลยให้เริ่มรู้สึกชินแล้วก็ค่อยๆเพิ่มความเร็วในระดับที่เรารู้สึกพอเหนื่อยนะคะแล้วก็เดินอีกราว 25-30 นาทีชะลอความเร็วลงในช่วงท้ายๆค่ะก่อนเดินอีก 3-5 นาทีแล้วจึงหยุดบอกเลยนะคะหากเรารู้สึกเหนื่อยเพราะเราไม่เคยเดินมาเลยค่ะสังเกตจากพูดเป็นคำๆแล้วขาดช่วงให้ชะลอความเร็วในการเดินถ้าเป็นมากๆก็ให้หาที่นั่งพักนะคะทีนี้พี่ปราบอกแล้วนะคะเราควรเริ่มต้นเดินอย่างไรคือกรณีคนที่ไม่เคยออกกำลังกายหรือไม่เคยเดินนะคะพี่ปราก็จะอย่าหักโหมนะคะทุกอย่างต้องค่อยเป็นค่อยไปให้ร่างกายของเราได้ปรับแนะนำแล้วนะคะให้เริ่มเดินอย่างไรทำตามเทคนิคนี้ค่ะได้ผลยอดเยี่ยมมากเลยนะคะอุ๊ยพี่ปราคะแล้วเราจะเดินอย่างถูกวิธีเราต้องมีเทคนิคอะไรคะพี่ปรามีคำตอบให้ค่ะว่าเทคนิคการก้าวเดินอย่างถูกวิธีเราต้องทำอย่างไรค่ะข้อที่1ขณะเดินนะคะตาเรามองตรงไปข้างหน้าค่ะศีรษะและลำตัวของเราต้องตั้งตรงค่ะไหล่ทั้งสองข้างต้องอยู่ในระดับตรงเห็นไหมคะเทคนิคแรกในข้อที่1ตาของเราต้องมองไปทางตรงและทุกอย่างมันต้องตั้งตรงเป็นการก้าวเดินอย่างถูกต้องและเกิดผลดีที่สุดค่ะข้อที่2แกว่งแขนซ้ายขวาสลับหน้าสลับหลังขนานลำตัวมือทั้งสองข้างเราต้องกำหลุมๆนะคะโดยมือแกว่งอยู่ในระดับอกในลักษณะผ่อนคลายงอศอกเล็กน้อยทำมุมราว90องศาระหว่างแขนท่อนบนและก็ท่อนล่างอย่าลืมนะคะเราไม่ใช่หุ่นยนต์เพราะฉะนั้นเราต้องเดินให้เป็นธรรมชาติมีการแกว่งแขนและก็ทำให้ถูกต้องค่ะข้อที่3จังหวะของการเดินเท้าของเราต้องสม่ำเสมอนะคะข้อที่4เวลาเดินควรก้าวเท้าออกไปประมาณครึ่งก้าวให้ส้นเท้าแตะพื้นแล้วก็ถ่ายน้ำหนักไปที่ฝ่าเท้าส่วนขาอีกข้างนะคะยกส้นเท้าแล้วถ่ายน้ำหนักตัวลงที่ปลายเท้าค่ะก
การเดินเช่นนี้พี่ปราบอกเลยนะคะจะช่วยบริหารกล้ามเนื้อหน้าแข้งเป็นการเดินเพื่อสุขภาพที่ถูกต้องแล้วก็ส่งเสริมบุคลิกภาพของเราด้วยนะคะเห็นไหมคะเวลาเราเดินเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าเดินออกกำลังกายแต่ต้องเดินให้บุคลิกของภาพของเราดีด้วยนะคะข้อที่5ความยาวของช่วงก้าวขึ้นอยู่กับการเดินค่ะที่สำคัญไม่ควรก้าวยาวมากเกินไปเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะจะทำให้กล้ามเนื้อต้นขาและสะโพกของเราเมื่อยล้าได้ค่ะหลายคนนะคะพอเดินออกกำลังกายมาหูก้าวเดินไม่ถูกปวดเมื่อยสะโพกมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นการก้าวเดินก็เป็นสิ่งสำคัญและก็เรียกว่าต้องมีเทคนิคการเดินอย่างถูกต้องเลยนะคะข้อที่6การเดินขึ้นเนินควรเดินช้าลงเอนตัวไปด้านหน้าเล็กน้อยค่ะเมื่อเดินลงเนินนะคะพยายามควบคุมความเร็วก้าวสั้นๆแล้วก็วางเท้าของเราให้เบาค่ะอย่างที่พี่ปราบอกนะคะเทคนิคการเดินที่ถูกต้องนอกจากที่ว่าเราจะได้สุขภาพนอกจากที่ว่าเราจะได้ออกกำลังกายแล้วทำให้บุคลิกภาพของเราดีขึ้นแล้วก็ไม่เกิดอาการปวดเมื่อยปวดตัวโอ้ยบางคนไปเดินออกกำลังกายแล้วพี่ปราคะหนูปวดมากเลยแสดงว่าเรายังเดินไม่ถูกต้องวันนี้พี่ปรามาแนะนำสิ่งที่ถูกต้องให้แล้วนะคะเราต้องรีบมาปรับเปลี่ยนเพื่อให้การเดินของเรานี่มีประโยชน์สูงสุดกับร่างกายของเราด้วยค่ะถึงตอนนี้นะคะพี่ปรามีเรื่องเล่าค่ะคือพี่ปรางอยากจะบอกเลยนะคะการออกกำลังกายคือหนึ่งในเทคนิคที่ทำให้สุขภาพของเราดีและช่วยในเรื่องของการลดไขมันอันนี้พี่ปรางยกตัวอย่างของตัวเองเป็นเรื่องเล่าของตัวเองเลยนะคะมีช่วงที่เคยบอกว่าพี่ปรางจะตรวจเลือดเจาะเลือดทุก6เดือนเลยนะคะเพราะว่าเราก็อยากจะดูไขมันเรามีอายุแล้วเนี่ยบางทีไขมันมันจะสูงได้เกิดจากการที่เรารับประทานอาหารมีช่วงนึงยอมรับเลยค่ะรับประทานอาหารชนิดนึงขนมครกค่ะชอบปรากฏเรารู้เลยว่าไขมันเราต้องสูงแต่ไม่ได้เกินผิดปกตินะคะก็ยังอยู่ในระดับปกติแต่มันมากกว่าเดิมเราก็เลยสรุปว่าทำยังไงรู้ไหมคะก็ใช้วิธีการเลยค่ะเดินเช้าเย็นครั้งละ30นาทีบางทีก็ถึง30ถึง45นาทีเช้าเย็นเลยนะคะปรากฏว่าเราควบคุมอาหารด้วยก็คือเราไม่ทานของที่มันไม่ทานของทอดทานเป็นผักต้มทานเป็นต้มจับฉ่ายทานเป็นสุกี้ทานเป็นผักสดกับน้ำพริกแล้วก็เดินอย่างเงี้ยพอพ้นไป3เดือนพี่ปรากลับไปเจาะเลือดอีกครั้งนึงโอ้โหเชื่อไหมคะผลเลือดทุกอย่างนี่กลับมาเป็นปกติแล้วดีมากจนอาจารย์ก็ชมเลยนี่ค่ะที่พี่ปราพูดเสมอเลยว่าการที่เราออกมาเดินและเดินอย่างถูกวิธีมันจะช่วยลดไขมันได้แล้วก็ทุกอย่างทำให้สุขภาพเราดีอารมณ์ของเราก็แจ่มใสเพราะเราได้ออกกำลังกายและที่สำคัญไม่เปลืองเงินทำได้ทุกที่ทำได้ทุกเวลาบางทีนะคะในสภาวะปัจจุบันรถมันติดมากๆแล้วก็เกิดภาวะอะไรคะค่าใช้จ่ายสูงอะไรเงี้ยบางทีเราไปฟิกเนสแต่ละครั้งไหนจะค่ารถไหนจะค่าเดินทางไหนจะเวลาและก็ที่สำคัญบางทีเราเหนื่อยจากงานประจำแล้วเราไปไม่ไหวแล้วค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องหาวิธีการที่ง่ายที่สุดที่ทำให้เราสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลาแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวเราได้ค่ะถึงตอนนี้นะคะพี่ปราอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แลกเปลี่ยนสิ่งดีๆค่ะใครไปเดินที่ไหนเดินอย่างไรเดินออกกำลังกายยังไงคะแล้วเดินแล้วมีผลต่อสุขภาพของเรายังไงหรือทำให้เรารู้สึกมีความสุขสดชื่นกลางคืนนอนหลับได้ดีเพราะเราได้ออกกำลังกายใช่ไหมคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆให้กันและกันค่ะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fish ของพี่ปรานะคะมาเป็นขวัญกำลังใจพี่ปรามาดูแลสุขภาพร่วมกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะเป็นคำถามที่พี่ปราได้รับบ่อยมากเลยพี่ปราคะเราจะเดินยังไงเราจะเดินที่ไหนเดินแค่ไหนถึงเรียกว่าพอคะมาฟังคำตอบกับพี่ปราเลยนะคะปราจะให้คำตอบเลยนะคะเดินมากแค่ไหนเดินที่ไหนถึงจะพอค่ะฟังพี่ปราเลยนะคะที่1โดยปกติเราควรเดินให้ได้ในระยะ 2.5 ถึง 3.5 กิโลเมตรต่อวันค่ะหรือพูดง่ายๆก็วันละประมาณ 19,000 แต่หากรู้สึกว่าการนับก้าวยากเกินไปพี่ปราบอกเลยอย่างง่ายๆเลยค่ะ30นาทีเป็นวิธีการที่ง่ายๆนะคะคนถามพี่ปรามานับก้าวเครื่องมืออะไรหนูไม่มีเงินซื้อละค่ะมันเปลืองคําว่าหนูต้องใช้จ่ายก็ต้องประหยัดอยู่แล้วง่ายๆเลยค่ะ30นาทีติดต่อกันหัวใจของเราจะแข็งแรงที่พี่ปราพูดเสมอเลยใช่ไหมคะเดินเช้าเย็นเลยค่ะเช้าเย็น30นาทีติดต่อกันโดยไม่หยุดเลยโอ้โหสุขภาพของเราจะยอดเยี่ยมจริงๆเลยค่ะข้อที่3ใครที่เพิ่งเริ่มออกกำลังกายใหม่ๆถ้าเดินทุกวันคงจะเหนื่อยใช่ไหมคะใน1สัปดาห์อย่างน้อยให้ได้3วันแล้วค่อยๆเพิ่มค่ะจนเป็น 5-6 วันหรือทุกวันแล้วเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่ยอดเยี่ยมจริงๆเลยค่ะข้อที่3สถานที่ที่เราเลือกเดินก็ต้องไม่เสี่ยงอันตรายด้วยนะคะเช่นไม่ไปเดินใกล้ถนนไม่ไปเดินในทางที่ลาดชันมากๆเกิดอุบัติเหตุได้โดยเฉพาะผู้สูงอายุต้องระวังในเรื่องพวกนี้และที่สำคัญถ้าเราไปเดินในที่ที่มีอากาศเทอย่างที่พี่ปรานั่งอยู่แล้วลมพัดเย็นสบายมากเลยเราจะได้สูดอากาศที่บริสุทธิ์ร่างกายของเราสดชื่นจิตใจของเราก็มีความสุขการเดินออกกำลังกายทำให้ร่างกายเราทุกส่วนนั้นมันมี
กิจกรรมต่างๆร่างกายแข็งแรงสุขภาพจิตของเราก็ได้พี่ปราย้ำเลยนะคะร่างกายที่แข็งแรงต้องมีร่างกายที่ดีแล้วก็สุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีด้วยค่ะแต่อย่างไรก็ตามพี่ปราอยากจะย้ำนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยเริ่มออกกำลังกายเลยฟังคลิปนี้นะคะแล้วก็ดูทีละขั้นตอนเราจะเดินอย่างไรเพื่อให้สุขภาพของเราดีเราต้องเริ่มต้นให้ร่างกายเราปรับตัวนะคะอย่าหักโหมพี่ปราอยากจะบอกและมีเรื่องเล่าเรื่องนึงนะคะบางคนนี่ไปออกกำลังกายนะคะเรื่องเล่าเรื่องนี้พี่ปราบอกเลยออกกำลังกายแบบหักโหมมากเลยตอนนี้ต้องฟิตร่างกายแล้วต้องแข็งแรงเอาเลยค่ะเดินมันต้องวันทั้งคืนเดินแบบไม่ได้พักผ่อนหัวใจบางครั้งนะคะเราเริ่มต้นให้เขาเนี่ยเราก็ต้องให้เขาได้ปรับตัวให้เขาได้รู้ว่าสิ่งไหนที่เขากำลังจะเริ่มทำและเคยชินกับสภาพต่างๆเมื่อเขาเริ่มเคยชินเขาจะเริ่มปรับตัวได้อันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะพี่ปราอยากจะบอกเลยว่าถ้าเรายังไม่ได้เริ่มต้นวันนี้ไม่มีคำว่าสายนะคะขอให้เราเริ่มต้นและทำตั้งแต่วันนี้การเริ่มเดินอย่างถูกต้องนะคะการเดินอย่างแบบดีเยี่ยมเนี่ยสุขภาพเราจะดีมากและจะเห็นผลเลยนะคะอย่างที่พี่ปรายกตัวอย่างตัวพี่ปราเองเพราะฉะนั้นถามตัวเองค่ะวันนี้คุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มีสุขภาพดีอย่างวันนี้เรามาเดินกันค่ะแค่เดินอย่างถูกต้องแค่เดินให้เป็นแค่รู้เทคนิคสามารถที่จะลดโรคทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงลดไขมันลดโอกาสการเสี่ยงที่จะเกิดภาวะโรคหัวใจเกิดภาวะสมองแตกตีบปั่นเราไม่อยากเป็นอัมพฤกษ์ไม่อยากเป็นอัมพาตเรามาเดินกันนะคะสวัสดีครับผมอยากจะมาเชิญชวนทุกคนให้มาออกกำลังกายด้วยวิธีการเดินนะครับการเดินถูกต้องจะสามารถทำให้ร่างกายเราผ่านไขมันได้ในระยะนึงซึ่งการเดินนี้ใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีนะครับก็จะช่วยให้เราผ่านไขมันในร่างกายได้แล้วถ้าใครที่ไม่มีเวลาว่างระหว่างฟังคลิปนี้อยู่หรือว่าดูคลิปนี้อยู่คุณก็สามารถเดินไปด้วยแล้วก็ฟังไปด้วยได้นะครับครับสำหรับผมก็มีอยากจะมาเตือนทุกคนแค่นี้แหละครับขอบคุณครับถึงตอนนี้แล้วพี่ปาขอให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆค่ะแล้วอย่างหนึ่งนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันนะคะกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fish เพื่อเป็นขวัญกำลังใจพี่ปาแล้วเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพเราจะเป็นผู้สูงอายุคุณภาพที่แข็งแรงเป็นผู้สูงอายุคุณภาพที่ช่วยเหลือตัวเองได้นะคะสร้างประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปรานะคะเชื่อพี่ปรานะคะ